มันก็มีข่าวในเว็บไซต์แนวหน้านะครับบอกว่าที่ศาลแพ่งถนนรัชดามีรายงานว่าพันตำรวจโทโชคอํานวยวงบุญยฤทธิ์รองผู้กำกับสอบสวนสน.ชนะสงครามได้เดินทางเข้ามาเพื่อสอบถามแนวทางกับทางศาลเรื่องแนวทางการยื่นคำร้องขอให้คุ้มครองชั่วคราวกรณีการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงโอ้มาแต่ไกลโหเลยที่จะมีขึ้นในวันที่12มกราคม63เนี่ยมีรายงานข่าวว่านี่แนวหน้าเขารายงานนะครับว่าการเดินทางมาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อสอบถามแนวทางปรึกษาข้อกฎหมายจากทางศาลเท่านั้นยังไม่ได้มีการยื่นคำร้องอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่เนื่องจากเป็นการเดินทางมาช่วงพักกลางวันจึงไม่ได้มีการปรึกษาเรื่องนี้ในวันนี้แต่อย่างใดนักข่าวบอกว่าวันนี้ช่วงเช้านายวรวิทย์นิติบริรักษ์ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะทนายความของพรรคอนาคตใหม่ได้ให้สัมภาษณ์ที่สน.ปทุมวันเมื่อช่วงเช้าว่าทางตำรวจไม่ได้ห้ามนะทางตำรวจไม่ได้ห้ามไม่ให้ธนาธรไปร่วมกิจกรรมวิ่งไล่ลุงในวันที่12มกราคม63นี้เนื่องจากเป็นเพียงงานวิ่งออกกำลังกายปกติที่ไม่น่าก่อให้เกิดปัญหาใดๆโอเคทีนี้วันเนี้ยธนาธรก็ไปที่อำเภอพบพระจังหวัดตากะนะครับไปร่วมงานประเพณีวันปีใหม่ม้งก็มีคนที่เขาต้องไปเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าอย่าลืมว่าสสของเขาเนี่ยก็มีจากกลุ่มชาติพันธุ์ม้งด้วยโดยมีคุณณัฐพลสืบศักดิ์วงศ์สสบัญชีรายชื่ออนาคตใหม่จากกลุ่มชาติพันธุ์ม้งเป็นผู้นำคุณธนาธรแล้วก็ทางด้านของพรรคเนี่ยเดินชมงานแล้วก็ร่วมกิจกรรมธนาธรเขาก็พูดบนเวทีกับประชาชนเป็นเวทีกิจกรรมที่จัดที่นั่นนะฮะบอกว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมีสสที่เป็นตัวแทนกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์2คนก็คือ1คุณณัฐพลเป็นสสบัญชีรายชื่อชาติพันธุ์ม้งกับคุณมานพฮิริภูวดลเป็นสสบัญชีรายชื่อชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะคะเหตุผลที่พยายามผลักดันให้สสซึ่งเป็นคนชาติพันธุ์ให้เข้าไปอยู่ในสภาเนี่ยเพราะว่าเชื่อในเรื่องของความเป็นคนเท่ากันเป็นเพื่อนประเทศเดียวกันเป็นเจ้าของประเทศเหมือนกันเป็นเจ้าของผืนป่าเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายบอกพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเห็นคุณค่าของคนทุกกลุ่มในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ถูกภาครัฐละเลยกลุ่มคนที่รัฐมองว่าเป็นคนชั้น2กลุ่มคนที่ถูกกดขี่เอาเปรียบมายาวนานเป็นแนวคิดที่ดีครับแล้วก็น่าสนับสนุนนะอ้าวในชุดม้งเลยนะไปฟังหน่อยว่าธนาธรเขาพูดบนเวทีกับพี่น้องว่าไงบ้างครับค่ะนะครับที่เหตุผลที่พรรคอนาคตใหม่ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนมีตัวแทนของกลุ่มคนชาติพันธุ์สภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าเราเชื่อว่าคนทุกคนเท่ากันเราเป็นเพื่อนประเทศเราเป็นเพื่อนอยู่ในประเทศเดียวกันเราอยู่ในสังคมเดียวกันเราเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของผืนป่าเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติเหมือนกันมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายนั่นคือสิ่งที่เราเชื่อดังนั้นเราจึงเห็นคุณค่าของกลุ่มคนทุกกลุ่มคนในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ถูกภาครัฐละเลยกลุ่มคนที่เป็นพลเมืองชั้น2กลุ่มคนที่ถูกกดขี่และเอารัดเอาเปรียบมาอย่างยาวนานเราจึงอยากให้มีส.ส.ที่เป็นกลุ่มคนชาติพันธุ์เข้าไปพูดถึงปัญหาของคนม้งเองในสภาผู้แทนราษฎรปัญหาของคนม้งที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการรัฐที่ต้องมีปัญหาข้อพิพาทกับรัฐเสมอมาเรื่องพื้นที่ทำกินเรื่องป่าไม้พื้นที่ป่าทับที่ดินทำกินปัญหาต่างๆเหล่านี้ต่อให้ผมเข้าใจปัญหาดีมากเท่าไหนผมก็ไปพูดได้ด้วยการไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนอย่างที่คนที่เป็นโม้งคนที่เป็นกะเหรี่ยงคนที่เป็นอาขาคนที่เป็นละหูไปพูดถึงปัญหาตัวเองในสภาผู้แทนราษฎรผมเชื่อว่านั่นจะเป็นวิธีที่จะทำให้คนเข้าใจเหตุผลที่เลือกมางานปีใหม่ในวันนี้ทุกท่านครับผมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ผมคนเดียวแกนนำพรรคอนาคตใหม่คนอื่นอีก2ท่านท่านแรกก็คือรองหัวหน้าพรรคคุณกุลธิดาหรือคุณจุ้ยตอนนี้เข้าไปร่วมงานวันนี้เลยนะครับอยู่ที่อมก๋อยเชียงใหม่กำลังไปร่วมงานปีใหม่ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอยู่แกนนำพรรคอนาคตใหม่ของเราอีกคนนึงก็คือคุณพันธิกาวานิชหรือคุณช่อคุณช่อตอนนี้อยู่ที่เขาค้อ
เพชรบูรณ์นะครับก็ไปร่วม งานปีใหม่มงที่เขาค้อเพชรบูรณ์เช่นกันเหตุผลที่พวกเรามางานปีใหม่ของกลุ่มคนชาติพันธุ์เหตุผลง่ายๆก็คือเราอยากให้สังคมรับรู้ว่ากลุ่มคนชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงไม่ว่าจะเป็นมงไม่ว่าจะเป็นอาขาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามทุกคนเป็นคนเหมือนกับเราเป็นเจ้าของประเทศเหมือนกับคนไทยทุกทั่วภูมิภาคพวกเรามีพี่มีน้องพวกเรามีเลือดสีแดงเหมือนกันพวกเรารักผืนป่าของพวกเราเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าคนทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้ควรจะถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายไม่ควรจะต้องมีกลุ่มคนชาติพันธุ์กลุ่มคนไหนอีกที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหน้าที่รัฐถูกกดขี่จากเจ้าหน้าที่รัฐถูกดูถูกว่าไม่ได้เป็นคนเหมือนกันถูกเอารัดเอาเปรียบถูกแย่งที่ดินทำกินไปนั่นคือสิ่งที่เรายืนยันและเป็นเหตุผลที่พวกเรามาวันนี้เพื่อแสดงความสมานฉันท์เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันของคนทุกคนในประเทศนี้ว่าคนมงก็เป็นคนเหมือนกับคนไทยทุกคนนั่นก็คือเหตุผลที่เรามาปีใหม่ที่นี่นะครับปีหน้ากำลังจะมาถึงผมก็อยากจะเรียนไปนิดนึงว่าพรรคอนาคตใหม่ปีหน้าจะขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับที่ดินอย่างจริงจังพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิทธิ์ในชุมชนสิทธิ์ในดินน้ำฟ้าป่าของเราจะต้องไม่ถูกกำกับดูแลจะต้องไม่ถูกจะต้องไม่ถูกเขียนแผนมาจากส่วนกลางโดยที่ไม่เข้าใจชีวิตชุมชนโดยที่ไม่เข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นของพวกเราไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยหลายปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาเยอะมากเรื่องที่ดินทำกินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดจากนโยบายทวงคืนผืนป่าปีหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็อยากจะผลักดันให้เกิดการแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อพิพาทกับรัฐที่ประชาชนโดนรัฐฟ้องโดนรัฐยึดที่ดินทำกินไปเราอยากจะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้รับการแก้ไขเราอยากจะเห็นพ่อแม่พี่น้องทุกคนมีที่ดินทำกินมีสิทธิ์ในที่ดินของตัวเองเพื่อที่จะได้มีความมั่นคงในชีวิตซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างชุมชนที่ดีก็คือชุมชนต้องรู้สึกมั่นใจก่อนว่ามีสิทธิ์ในที่ดินทำกินจริงๆนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับถ้าท่านเห็นด้วยว่าเรื่องป่าไม้เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแล้วถึงเวลาที่จะย่องยกเรื่องป่าไม้ที่ดินให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วจัดการกับปัญหาที่ดินโดยที่มองเห็นถึงคนตัวตอนท้ายเลยเนี่ยธนาธรบอกว่าปีหน้าขอให้เป็นปีแห่งความกล้าหาญภาวะเศรษฐกิจที่เผชิญอย่าเพิ่งสิ้นหวังหรือหมดกำลังใจให้ต่อสู้ไปด้วยกันขอให้ปี63เป็นปีแห่งชัยชนะของประชาชนมแม้จะเป็นปีแห่งความพ่ายแพ้ของอนาคตใหม่นี่เติมให้แต่ขอให้เป็นปีแห่งชัยชนะของประชาชนสวัสดีปีใหม่2563และที่เห็นนี่คือก่อนโยนไอ้ลูกช่วงอะ่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์วันขึ้นปีใหม่ของกลุ่มชาติพันธุ์มงค์แล้วก็ก่อนจะเดินไปพบปะประชาชนที่มาร่วมงานแล้วก็ร่วมกิจกรรมเล่นลูกช่วงด้วยนะครับค่ะจากพี่ตู่ถึงน้องธรอันนี้ไม่ใช่ตู่ไม่ใช่ตู่ประยุทธ์นะแต่เป็นตู่จตุพรพรหมพันธ์เขาออกมาวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองบอกว่าปีหน้าปี63เนี่ยจะเป็นปีของความยากลำบากทางเศรษฐกิจชนิดที่คนไทยไม่เคยเจอมาก่อนจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.บอกว่าอย่างนั้นบอกวิกฤตเมื่อปี40เป็นการล้มบนฟูกผู้ที่ได้รับผลกระทบมีแต่คนรวยแต่ปัจจุบันคนไทยต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจตุพรบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ควรจะไปถามประชาชนว่าเบื่อหรือไม่ที่คนไทยแสดงออกว่าเบื่อพลเอกประยุทธ์มันไม่ใช่ความเกลียดส่วนตัวแต่เป็นความเกลียดที่ไม่มีน้ำยาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติได้ควรจะยอมรับได้แล้วว่าคนไทยกำลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสหากไม่ทราบก็คงจะอยู่ต่อไปอย่างนี้ลำบากแน่นอนหลังจากนั้นตู่ก็พูดถึงน้องธรบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้นัดอ่านคำวินิจฉัยในคดีล้มล้างการปกครองของพรรคอนาคตใหม่ในเดือนหน้ามกราคมซึ่งตนคาดไม่ผิดคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่อย่างแน่นอนด้วยการพรรณนาเหตุจากลัทธิชังชาติอยากจะขอแนะกรรมการอนาคตใหม่ว่าหากในเดือนหน้าพรรคอนาคตใหม่ถูกตัดสินยุบพรรคจริงเนี่ยกรรมการบริหารพรรคที่เป็นส.ส. อยู่ณขณะนี้จำนวน11คนก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยส่งผลให้จำนวนส.ส.พรรคอนาคตใหม่ลดไป11คนเ
พื่อจะให้จำนวนส.ส.พรรคอนาคตใหม่ไม่หายกรรมการบริหารพรรคทั้ง11คนที่เป็นส.ส.ก็ควรจะลาออกจากการเป็นส.ส.เพื่อให้บัญชีรายชื่อลำดับถัดไปได้เป็นแทนซึ่งเป็นการเตรียมการไว้ให้ดีหากทับแตกพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบส.ส.จะย้ายไปสังกัดพรรคใดแทนระหว่างทางก็จะถูกฉกส.ส.ไปอีกหรือไม่ส่วนคดีกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่จตุพรบอกยังไม่รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะให้นำสืบหรือไม่แล้วก็ยังมีอีกคดีก็คือคดีแรกที่ธนาธรถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นส.ส.ก็อาจจะเจอโทษทางอาญาด้วยทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นปรากฏการณ์ที่กำลังเดินไปจตุพรบอกว่าธนาธรหากจะตัดสินใจลงถนนจริงเนี่ยควรมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการชุมนุมผมเนี่ยมีประสบการณ์มาตั้งแต่เด็กประชาชนมากันเองลอยๆเนี่ยมาได้แค่ครั้งสองครั้งถ้าไม่มีการบริหารจัดการก็จะถูกแทรกแซงแล้วก็จะจบด้วยการล้อมปราบไม่ว่านายธนาธรจะตัดสินใจอย่างไรนายธนาธรต้องมีความพร้อมส่วนกิจกรรมวิ่งไล่ลุง12มกราการใช้กลไกรัฐเข้าแทรกแซงจะเป็นการเพิ่มจำนวนคนมาร่วมกิจกรรมอย่างคาดไม่ถึงสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือมีพรรคร่วมรัฐบาลพรรคหนึ่งกำลังเดินสายปลุกระดมสร้างความขัดแย้งก็คือพรรคลุงกำนันนั่นแหละตั้งเวทีต่อต้านลัทธิชังชาติซึ่งทางรัฐบาลก็ยังไม่มีการตักเตือนยังปล่อยให้ทำอยู่แม้ว่าจะดูว่าคนที่มาร่วมฟังเวทีดังกล่าวไม่มากนักแต่เป็นการบ่มเพาะความขัดแย้งยกตัวอย่างเหตุการณ์เมื่อปี2556เป็นต้นรวมถึงถ้ารัฐบาลไม่ห้ามพรรคร่วมดำเนินการดังกล่าวเท่ากับว่ารัฐบาลกำลังจะก้าวเข้าไปเป็นหนึ่งในคู่ขัดแย้งในกระดานการเมืองถ้าเริ่มต้นด้วยกลไกรัฐตั้งเวทีรออีกฝ่ายตั้งเวทีคู่ขนานสิ่งที่จะเกิดขึ้นจบลงอย่างเดียวเท่านั้นคือยึดอำนาจอีกรอบการทำงานของฝ่ายค้านต้องบริหารจัดการให้เป็นต้องเข้าใจว่าการอยู่หรือไปของรัฐบาลคือการเข้าสู่อำนาจของฝ่ายค้านจะเกิดขึ้นจากการทำให้ประชาชนมีความหวังฝ่ายค้านต้องชี้ให้ได้ว่ารัฐบาลไม่ชอบทำยังไงฝ่ายค้านต้องชี้ให้ได้ว่าตัวเองมีความชอบทำยังไงอย่าคิดแบบนักการเมืองแบบเดิมๆกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญการทำงานของสภาการทำงานของส.ส.น่าจะทราบดีว่าถ้าไม่ต้องการให้เรื่องใดสำเร็จให้ตั้งกรรมาธิการศึกษาท้ายสุดก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าสมาชิกวุฒิสภาจะยอมให้แก้รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสู่วาระ1และ3จำเป็นต้องมีเสียงส.ว.เห็นด้วย1ใน3ทุกฝ่ายทราบดีว่าสิ่งที่ต้องแก้เป็นอันดับแรกในรัฐธรรมนูญก็คือมาตรา256ควรมุ่งไปที่ประเด็นนี้สิ่งที่7พรรคฝ่ายค้านควรทำคือส่งของร้อนนี้ให้กับพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ใช้ข้ออ้างเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเข้าร่วมรัฐบาลโดยยกให้พรรคประชาธิปัตย์เจรจาต่อรองกับผู้นำรัฐบาลให้คุยกับสว.ที่ตั้งมากับมือถ้ามอบหน้าที่นี้ให้ประชาธิปัตย์แล้วทำไม่ได้คนที่ตายคือประชาธิปัตย์เองซึ่งก็คงทำไม่ได้แต่เมื่อตั้งกรรมาธิการศึกษาอย่างนี้เท่ากับว่าฝ่ายค้าน เล่นในเกมของพวกเขาละซื้อเวลาจำปากผมว่าได้เลยว่ารัฐธรรมนูญ60นี้ไม่มีทางแก้ได้จะลงท้ายด้วยการถูกฉีกสถานเดียว ถูกฉีกคือยึดอำนาจเนี่ย อีกรอบปี63นี้จะเป็นปีที่เต็มไปด้วยความเดือดร้อนของประชาชนพลเอกประยุทธ์ควรยอมรับความจริงแล้วลาออกไปซึ่งเป็นไปไม่ได้ทั้งคู่ยอมรับความจริงก็ไม่ยอมรับลาออกยิ่งไม่ต้องพูดถึงไม่อยู่เป็นภาระประชาชนอีก ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาชาติได้รวมถึงข้อกล่าวหากับพี่น้องประชาชนขอให้อ๋อขอกล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าปี63พี่น้องต้องอดทนมีสติในทุกย่างก้าวเรายังคงเป็นเราเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมไม่เสื่อมคลายขอให้พี่น้องมีความสุขมากที่สุดเท่าที่หาได้อ๋อประโยคสุดท้ายนี่ก็ถามคู่อีกกับแฟนคลับเขาใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกฝากหนึ่งนะอีกฝากหนึ่งอันนี้วิเคราะห์การเมืองโดยฝั่งเสื้อแดงส่วนอีกฝั่งหนึ่งซึ่งอยู่ในลัทธิต่อต้านการชังชาติเนี่ยพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์กรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทยของลุงกำนันซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติและอดีตรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าทำกับมือตัวเองดันไปโทษรัฐธรรมนูญช่อเดินสายพูดว่าถ้ามีรัฐธรรมนูญแบบนี้อีก10ชาติทอนก็เป็นนายกไม่ได้เรื่องนี้สะท้อนความจริงได้อย่างชัดเจนว่าช่อไม่เคยนึกถึงเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นเลยพูดไปเอาใจประชาชนเอาใจธนาธรไปเท่านั้นแหละเพราะ1ถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจทำให้พรรคอนาคตใหม่มีส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งได้แค่31คนจากส.ส.เขตไม่มากมายเหมือนอย่างที่เป็นปัจจุบัน2ถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้
มายุบพรรคไทยรักษาชาติจนแกนนำต้องหันกลับมาเทคะแนนเสียงให้อนาคตใหม่แทนแล้วก็พอจะคาดได้ว่าอนาคตใหม่อาจจะเหลืออยู่แค่15คนก็เป็นไม่ได้3ถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญแบบนี้คดีต่างๆของพรรคทอนคงจะไม่มากมายขนาดนี้เพราะช่อทอนและเพื่อนท้าทายกฎหมายทุกคดีที่จะทำให้พรรคถูกยุบหรือเสียหายล้วนแต่เกิดมาจากคิดเองทำเองมากับมือตัวเองทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวกับทหารหรือใครที่ชอบมักจะเอามาอ้างเพื่อให้ตัวเองดูดีเลยสุดท้ายยังโชว์ขายจูบยังโชว์ชายจูบชายที่รัฐสภาเพิ่มมาอีกด้วยเส้นทางของธรจึงใกล้จะจบแล้วคงเหลืออยู่แต่จะเลือกประเทศที่จะอยู่ในอนาคตเท่านั้นเองโอ้โหอย่าไปฝันว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกเลยครับคำนี้ว่าจะเลือกประเทศที่จะอยู่ในอนาคตนี่หมายถึงรีภัยไปเลยใช่ไหมขนาดนั้นเลยนะที่สายตาของพลโทนันทเดชค่ะก่อนจะลาคุณผู้ฟังทาง FM 102นะครับเราอาจต้องลาคุณฟังทาง FM 102ตรงนี้แต่ว่าขอแถมท้ายนิดนึงค่ะเป็นซุ้มเสียงจากพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ถูกมองว่าจะเป็นพรรคอะไรสำหรับเหตุการณ์หลังการยุบพรรคอนาคตใหม่นั่นคือพรรคสามัญชนพรรคสามัญชนนี่ถูกมองมาระยะหนึ่งแล้วว่าจะเป็นพรรคที่ก็จะย้ายไปอยู่นั่นเป็นอะไรเป็นพรรคสำรองสำหรับอนาคตใหม่ทีนี้วันนี้มันมีซุ้มเสียงมาจากหัวหน้าพรรคสามัญชนเหรอฮะเขียนใน Facebook ของพรรคก็คือเพื่อนธนาธรใช่ไหมบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช่คนที่กอดคอกันป่ะคำว่าเพื่อนธนาธรเนี่ยมี 2-3 คนที่สื่อใช้ขนานนามนี้นะไม่ใช่พิชิตชัยมงคลนะพิชิตชัยมงคลคงจะไม่เขียนอะไรแบบนี้แน่นอนแม้จะเป็นอดีตเพื่อนธรเหมือนกันอดีตอันนี้มาพูดถึงเพื่อนคนที่เขากอดคอกันอะไรประมาณสื่อชอบลงบ่อยๆอะไรใช่ไหมพรรคสามัญชนเนี่ยหัวหน้าพรรคคือคุณเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์เขียนวันนี้เลยครับบอกว่าตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีหนังสือแจ้งพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่19ธันวาคมว่าคดีที่พรรคถูกกล่าวหาว่ามีแนวคิดและเจตนาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยมีความเชื่อมโยงกับองค์กรลับอย่างอิลูมินาติมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้โดยไม่จำเป็นต้องทำการไต่สวนตามการร้องขอของพรรคและล่าสุดได้มีการนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีนี้เวลา 11:30 นของวันที่21มกราคม63รวมทั้งคดีกู้เงินที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณารับคำร้องขอยุบพรรคจากกรรมการการเลือกตั้งโดยให้เวลาพรรค15วันส่งเอกสารชี้แจงและรวมทั้งคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคพ้นสภาพจากการเป็นส.ส.จากกรณีถือหุ้นสื่อนั้นพรรคสามัญชนเห็นว่ามีการใช้กระบวนการยุติธรรมกลั่นแกล้งพรรคอนาคตใหม่มากเกินไปมากเสียจนทำให้กระบวนการยุติธรรมโดยรวมของไทยในสายตาประชาชนไทยและนานาอารยประเทศไร้ความชอบธรรมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่กระบวนการยุติธรรมต้องซึ่งกระบวนการยุติธรรมของบ้านเมืองเราตกต่ำสุดขีดเพราะถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อกลั่นแกล้งทางการเมืองในรอบปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการเลือกตั้งอนาคตใหม่ได้ทำให้สังคมไทยตาสว่างด้วยการยืนหยัดต่อสู้กับเผด็จการอย่างทรนงสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆในสภาด้วยความขยันขันแข็งและกระตือรือร้นอีกทั้งทำหน้าที่ในสภาเพื่อปกป้องและยืนหยัดเคียงข้างผลประโยชน์และประชาชนอย่างเป็นที่ประจักษ์นับเป็นเรื่องดีงามที่การหายไปของประชาธิปไตยในสภาในช่วง5ปีที่ผ่านมาถูกฟื้นฟูด้วยการมีพรรคการเมืองแบบพรรคอนาคตใหม่เข้ามาทำหน้าที่ในสภาแต่การทำหน้าที่ของอนาคตใหม่กลับถูกกลั่นแกล้งจากผู้มีอำนาจเมื่อเทียบเคียงกับข้อกล่าวหาที่คล้ายคลึงกันโดยพรรคการเมืองฝั่งอนุรักษ์นิยมกลับไม่ถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกับพรรคอนาคตใหม่สะท้อนให้เห็น2มาตรฐานของการบังคับใช้กฎหมายต่อกรณีคดีอิลูมินาติในเชิงประวัติศาสตร์ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเป็นองค์กรที่เคยมีอยู่จริงในช่วงหลายร้อยปีก่อนและได้อันตรธานหายไปตามกาลเวลามาเนิ่นนานแล้วแต่ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองกลับสร้างเรื่องลวงโลกในเชิงสมคบคิดเพื่อต้องการทำลายล้างพรรคอนาคตใหม่นับเป็นเรื่องตลกขบขันที่ชวนสังเวชใจยิ่งนักดังนั้นเองสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญควรทำก็คือควรปกป้องพรรคการเมืองอันเป็นสถาบันการเมืองที่ยึดโยงกับความรู้สึกนึกคิดของประชาชนไว้ไม่ควรปกป้องอำนาจโดยไม่ชอบธรรมทุกรูปแบบซึ่งมันจะทำให้ศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นตัวตลกในสังคมโลก
หากตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่โดยข้อมูลลวงโลกที่สมคบคิดกันของผู้มีอำนาจอันหนึ่งประชาชนในบ้านเมืองเราจะอยู่ดีมีสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ก็ด้วยการปักหลักอันมั่นคงแข็งเข้มแข็งของพรรคการเมืองและองค์กรอิสระเช่นศาลรัฐธรรมนูญที่คอยตรวจสอบกำกับควบคุมและถ่วงดุลอำนาจรัฐให้ใช้อำนาจเพื่อรับใช้ประชาชนอันเป็นเจ้าของอำนาจแท้จริงไม่ใช่นำองค์กรอิสระเช่นศาลรัฐธรรมนูญไปหนุนอำนาจรัฐที่นับวันจะกดขี่ข่มเหงประชาชนมากขึ้นเพราะยิ่งจะทำให้รัฐเคยตัวใช้อำนาจเบ็ดเสร็จที่นำมาซึ่งความช่อฉนประชาชนยิ่งขึ้นไม่ต่างกันกับพรรคอนาคตใหม่ถ้ามีผู้เรียกร้องให้ยุบศาลรัฐธรรมนูญด้วยข้ออ้างว่าเป็นองค์กรที่ทำลายล้างประชาธิปไตยไร้ประโยชน์ต่อสังคมและการเมืองไทยไม่มีความยึดโยงใดๆกับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจแท้จริงและรู้สึกเสียดายที่ต้องนำภาษีที่เก็บจากประชาชนมาจ่ายเงินเดือนราคาแพงให้นั่นเท่ากับว่าผู้เรียกร้องกำลังวางแผนร่วมกับผู้สมคบคิดทั้งหลายทำลายองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐหรือระแวดระวังไม่ให้รัฐเคยตัวใช้อำนาจเบ็ดเสร็จมากจนเกินไปพรรคสามัญชนก็ไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นเช่นเดียวกันโอ้โหดูเดือดจังพรรคสามัญชนจะโดนก่อนไหมเนี่ยจะมีอนาคตไหมเนี่ยโอ้น่าจะไปก่อนอนาคตใหม่ไหมเนี่ยดังนั้นจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศาลรัฐธรรมนูญจะปกป้องพรรคการเมืองอันเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนด้วยการไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ด้วยข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมเพื่อไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นส่วนเกินของกระบวนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในบ้านเมืองเราและไม่กลายเป็นตัวตลกในสายตาของประชาชนไทยและสังคมโลกด้วยความเคารพยิ่งเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์หัวหน้าพรรคสามัญชน27ธันวาคม2562เขาจั่วหัวว่านี่เป็นจดหมายจากพรรคสามัญชนถึงศาลรัฐธรรมนูญโอ้โหดูเดือดมากดูเดือดมากโอ้เป็นอะไรเขาใช้จดหมายเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งเหรอเปิดตัวเองว่าเออมีตัวตนอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็เป็นจดหมายที่เนื้อหาเนี่ยทำให้เกิดความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อพรรคสามัญชนนี่ขำเห็นแฟนๆของ News 1ที่ดู News Out ตอนนี้บอกว่าเออพอๆกันนะรัฐบาลก็เชียงกงใช่ไหมส่วนฝ่ายค้านก็มีพรรคอารมณ์อะไรสภาพดูปะผูกันทั้งคู่เลยรัฐบาลก็เชียงกงฝ่ายค้านยังต้องมีพรรคอะไรอีกช่วงหน้าเนี่ยคือช่วงท้ายปีนี้เขามาจัดสรุปเหตุการณ์ใช่ค่ะการเมืองเศรษฐกิจสังคมเพื่อจะก้าวไปสู่ปีใหม่ใช่ซูเปอร์โพลเผยปี62ประชาชนสุขที่สุดที่ได้เลือกตั้งค่ะทุกที่สุดคือเรื่องปากท้องแล้วก็เบื่อที่สุดคือการแย่งชิงอำนาจที่โดนใจสุดคือบัตรสวัสดิการรัฐมนตรีที่ชอบสุดคือสนธิรัตน์อันนี้แปลกๆนะไม่แน่ใจเพราะเขาเนมชื่อมาสองชื่อคือสนธิรัตน์กับคุณอุตมะไม่แน่ใจว่าโดนใจลากย่าจริงหรอลากย่ารู้จักหรือเปล่าสองคนนี้สองคนนี้ตอนนี้สนธิรัตน์อาจจะเป็นที่รู้จักมากกว่าอุตมะนะเพราะเรื่องโรยฟ้าชุมชนเหรอฮะเรื่องน้ำมงน้ำมันอะไรเงี้ยอันนั้นอันหนึ่งซูเปอร์โพลหนึ่งนะอีกอันหนึ่งคือ BBC ไทย BBC ก็ทำดี BBC ไทยเขียนดีมากรีวิวการเมืองไทยคือเขารีวิวการเมืองไทยแบบจัดเป็นหมวดสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมากติกาใหม่ระบบเลือกตั้งใหม่ปรากฏการณ์ใหม่สถิติใหม่ดีมากดีมากธรรมเนียมใหม่แล้วก็มีสิ่งเก่าๆสิ่งเก่าๆที่ยังวนเวียนสิ่งใหม่นี่มีรวมทั้งสูตรการเมืองใหม่นะส่วนสิ่งเก่าๆที่ยังวนเวียนก็รวบรวมมาได้อย่างน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวมาว่ากันนะทั้งซูเปอร์โพลปี62ประชาชนสุขที่สุดเรื่องอะไรทุกที่สุดเรื่องอะไรการเมืองไทยอะไรใหม่อะไรเก่าแล้วก็ยังมีรีวิวแบบทั้งโลกปีที่ผ่านมามันเป็นปีแห่งอะไรแต่ละที่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างและจริงๆไทยเองก็เกาะกระแสเทรนด์นั้นไปด้วยจริงจริงสักคู่กลับมานะครับ